ในชีวิตมนุษย์เราแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คือกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งไม่เว้นแม้กระทั่งในวงการฟุตบอลที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มจะมีการเกิดขึ้นของผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่มาประดับวงการมันก็มักจะเป็นสัญญาณที่พยายามจะเตือนพวกเราว่าเราแข่งระดับตำนานที่ยังขาแข่งอยู่ก็เริ่มที่จะต้องนับวันถอยหลังเพื่อก้าวลงจากบัลลังก์ที่พวกเขายืนอยู่และสำหรับแข่งที่เคยยืนอยู่ในจุดพีคจนขึ้นชื่อว่าเป็นยอดแข่งระดับไอคอนคนแรกก็คือโรนัลดินโญแน่นอนว่าหากพูดถึงผู้เล่นที่มีความสามารถในการเล่นฟุตบอลจนกลายเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดท้ายก็หนีไม่พ้นบรรดาแข่งสัญชาติบราซิลและสำหรับผู้เล่นที่เรารู้สึกว่าเขาทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในภวังค์แห่งมนต์สะกดจากทุกท่วงท่าที่เจ้าตัวได้วาดลวดลายลงไปในสนามก็คือโรนัลดินโญแข่งบราซิลที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยลีลาการเล่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้หลายคนต่างก็สนใจโรนัลดินโญก่อนที่สุดท้ายการผจญภัยในยุโรปของเขาจะเริ่มขึ้นที่ฝรั่งเศสโดยในเวลานั้นสโมสรที่ตัดสินใจคว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมก็คือเปเชพวกเขายอมควักกระเป๋าเป็นจำนวนเงิน5ล้านยูโรเพื่อดึงไอ้หนูเลือดแซมบ้ารายนี้ไปร่วมทีมในปี2001และแน่นอนว่าการไปค้าแข่งในฝรั่งเศสของโรนัลดินโญเพียงแค่2ฤดูกาลมันก็พอแล้วที่จะทำให้ทั่วยุโรปต่างก็ต้องหันมาให้ความสนใจในเทคนิคและพรสวรรค์ของยอดแข่งชาวแซมบ้ารายนี้โดยทั่วกันจนกระทั่งในปี2003โรนัลดินโญที่กำลังตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ในเวลานั้นทีมปีศาจแดงกำลังหาทางขายเดวิดเบ็คแฮมออกไปจากทีมซึ่งเดิมทีแล้วดีลของเบ็คแฮมนั้นต้องไปลงเอยที่บาร์เซโลนาเพราะทั้ง2ทีมต่างก็ได้มีการพูดคุยและตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ในขั้นตอนสุดท้ายคือในส่วนของนักเตะก็เป็นทางเดวิดเบ็คแฮมเองที่เลือกจะไม่ไปและขอย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแทนในที่สุดซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้สถานการณ์ภายในทีมของบาร์เซโลนาระส่ำเป็นอย่างมากเพราะตอนแรกพวกเขามั่นใจว่าจะดึงตัวเบ็คแฮมที่เป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลมาร่วมทีมได้ก่อนที่สุดท้ายจะโดนคู่แข่งร่วมลีกมาโฉบคว้าตัวไปซะดื้อๆทำให้บาร์ซ่าเองก็ต้องเบนหาเป้าหมายใหม่ก่อนที่สุดท้ายจะไปลงเอยที่การคว้าตัวโรนัลดินโญมาร่วมทีมซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกที่ดินโญย้ายเข้ามาแฟนๆบาร์เซโลนาเองก็ออกอาการเซ็งๆเล็กน้อยแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่พอใจที่ทีมได้ตัวโรนัลดินโญแค่หลายคนกำลังรู้สึกไม่สบอารมณ์กับดีลที่เพิ่งพลาดไปเท่านั้นเองแต่ทันทีที่ฤดูกาลใหม่เริ่มขึ้นการปรากฏตัวของดาวเตะเลือดแซมบ้าก็ค่อยๆเลียแผลใจของแฟนๆบาร์ซ่าได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของทักษะความสามารถอันสวยงามและแพรวๆราวกับการได้เห็นนักมายากลลงทำการแสดงในสนามฟุตบอลสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีโรนัลดินโญอยู่ในทีมส่วนสำหรับผลงานของโรนัลดินโญกับบาร์เซโลนานั้นในฤดูกาลแรกเขาพาทีมจบอันดับ2ได้สำเร็จก่อนที่ฤดูกาลถัดมาจะสามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าได้และไปพีคสุดๆในฤดูกาล2005ถึง2006ที่เจ้าตัวสามารถพาทีมคว้าได้ทั้งแชมป์ลาลิก้าและแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงยังมีการคว้ารางวัลส่วนตัวอย่างบาลงดอร์ในปี2005และรางวัล The Best Men Player ในปี2004และ2005 2สมัยและนี่เป็นเพียงแค่ความสำเร็จแบบจับต้องได้ของโรนัลดินโญเท่านั้นแต่ที่เป็นมากกว่าการคว้าแชมป์ก็คือการที่เจ้าตัวสามารถเอาชนะใจแฟนฟุตบอลได้ทั่วโลกและไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ยุคกี่สมัยลีลาการลากเลื้อยลูกฟุตบอลในสนามของโรนัลดินโญก็ยังคงเป็นที่ตราตรึงใจสำหรับแฟนบอลอย่างพวกเราเป็นอย่างมากและแข่งระดับไอคอนคนต่อมาคือลิโอเฟอร์ดินานด์ประกาศหลังพันแกล่งรายนี้เริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งกับสโมสรคุณคอนเวสต์แฮมก่อนที่ในปี2000เจ้าตัวจะถูกลีดยูไนเต็ดขวาตัวไปร่วมทีมด้วยจำนวนเงิน18ล้านปอนด์และเจ้าตัวก็ได้ค้าแข่งอยู่ในถิ่นเอลแลนด์โรดเป็นเวลา2ฤดูกาลจนกลายเป็นที่จับตามองสุดๆก่อนในช่วงฤดูกาล2001ถึง2002ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองลีดยูไนเต็ดก็ต้องประสบปัญหาเรื่องการเงินโดยพวกเขามีหนี้อยู่ราวๆ77ล้านปอนด์ทำให้มันก็ยิ่งทวีคูณความสนใจจากหลายทีมที่จ้องจะพลากตัวเขาออกไปจากทีมยุงทองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในเวลานั้นลีดยูไนเต็ดก็ยืนกรานที่จะเก็บทรัพย์สินชิ้นนี้ของพวกเขาเอาไว้ให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้จนกระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอที่ทางลีดเองก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เข้ามาให้และนั่นก็เป็นเหมือนประตูบานแรกสู่จุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของลิโอเฟอร์ดินานด์อย่างแท้จริงในฤดูกาล2002ถึง2003แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการเปิดตัวผู้เล่นหน้าใหม่พร้อมเผยมูลค่าของเซ็นเตอร์รายนี้ว่าสูงถึง30ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่ในฤดูกาลแรกจากการลงสนามไปทั้งหมด28เกมเฟอร์ดินานด์ก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้ทันทีก่อนที่ถัดจากนั้นอีก3ฤดูกาลพวกเขาจะถูกอาร์เซนอลชุดไรพ
พ่ายและเชลซียุคเดอะสเปเชียลวันยึดอำนาจและแชมป์พรีเมียร์ลีกไปจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูกาล2006-2007เฟอร์ดินานด์ก็สามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งแถมยังมีการจับคู่กับพาร์ทเนอร์ใหม่เจ้าของฉายาเซอร์บิเนเตอร์อีกซึ่งกว่าที่วิดิจจะก้าวขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์คู่บุญของเฟอร์ดินานด์ได้ขนาดนี้ว่ากันว่าในช่วงแรกที่วิดิจย้ายเข้ามาร่วมถิ่นโอแทฟฟอร์ดเขาก็ได้ลิโอเฟอร์ดินานด์นี่แหละที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงตามติดชีวิตไปในทุกหนทุกแห่งและสิ่งนี้ก็ยิ่งทำให้เกมรับหลังบ้านของยูไนเต็ดนั้นแข็งแกร่งและไล่เทียมทานขึ้นเป็นอย่างมากในยุคปลาย2000ซึ่งแน่นอนว่าฤดูกาลที่น่าจะพีคสุดๆของเจ้าตัวก็น่าจะเป็นซีซั่น2007-2008ที่เขาสามารถคว้าได้ทั้งแชมป์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเวลาเดียวกันแถมยังส่งท้ายด้วยการคว้าแชมป์สโมสรโลกได้อีกต่างหากซึ่งหากจะนับรวมเฉพาะแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งหมดที่เฟอร์ดินานด์คว้ามาได้กับยูไนเต็ดก็จะมีทั้งหมด6สมัยเลยทีเดียวและแข่งระดับไอคอนคนต่อมาคือมิคาเอลเอสเซียงหลายคนอาจจดจำภาพการค้าแข่งในอังกฤษของมิดฟิลด์รายนี้ในสีเสื้อสีน้ำเงินของเชลซีแต่รู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งเอสเซียงก็เคยไปทดสอบฝีเท้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วและได้รับข้อเสนอให้อยู่ค้าแข่งกับสโมสรด้วยแต่ติดที่ในเวลานั้นเจ้าตัวยังไม่มีใบอนุญาตการทำงานในสหราชอาณาจักรยูไนเต็ดจึงได้เสนอให้เอสเซียงไปอยู่กับอันเวิร์บซึ่งเป็นสโมสรลูกของพวกเขาก่อนเพื่อรอใบอนุญาตแต่ทางครอบครัวของเอสเซียงก็เลือกที่จะไปอยู่กับฝรั่งเศสมากกว่าเบลเยียมนั่นจึงทำให้เส้นทางระหว่างเอสเซียงกับยูไนเต็ดนั้นต้องขาดกันโดยแน่นอนว่ามิคาเอลเอสเซียงก็ได้ไปเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งที่ฝรั่งเศสก่อนที่จะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนถูกหลายทีมชั้นนำในลีกเอิงทาบทามและสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้เลือกย้ายไปอยู่กับโอลิมปิกลียงในปี2003โดยตลอดระยะเวลา2ฤดูกาลที่เอสเซียงเล่นให้ลียงเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้2ฤดูกาลติดต่อกันพร้อมได้รับการโหวตให้เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำลีกเอิงอีกหลังจากนั้นในฤดูกาล2005-2006เชลซีก็ได้ทุ่มเงินจำนวน 24.5 ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวมิดฟิลด์ตัวรับรายนี้มาร่วมทีมและแน่นอนว่าการเข้ามาของเอสเซียงเขาช่วยให้แดนกลางของทัพสิงห์บูในเวลานั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมกับสามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทันทีในฤดูกาลแรกของตัวเองและนับเป็นการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกของสโมสรในเวลานั้นอีกด้วยโดยมิคาเอลเอสเซียงลงเล่นพร้อมคว้าความสำเร็จกับเชลซีอย่างมากมายตลอดระยะเวลา9ปีที่เจ้าตัวค้าแข่งอยู่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์และเขาก็ได้มาแล้วทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัย FA ครับ3สมัยลีกครับ1สมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยโดยที่ปกติแล้วด้วยตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรับอาจจะไม่ได้โดดเด่นนักในแง่ของการทำประตูแต่สำหรับเอสเซียงแล้วเขาถือเป็นมิดฟิลด์เชิงรับที่มีภาพการยิงประตูจนกลายเป็นที่จดจำมากอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นในฤดูกาล2006-2007ที่เจ้าตัวซัดไกลใส่อาร์เซนอลช่วยให้เชลซีตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้สำเร็จแถมประตูดังกล่าวนี้ยังถูกโหวตให้เป็นประตูแห่งฤดูกาลของเชลซีอีกด้วยและอีกลูกที่น่าจะตราตรึงใจสำหรับแฟนๆหลายๆคนเกิดขึ้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2008-2009จากจังหวะที่เอสเซียงเก็บตกการยิงติดบล็อกของแฟรงค์แลมพาร์ดบริเวณหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะซัดแบบไม่จับจนบอลพุ่งเสียบใต้คานอย่างสุดสวยใส่บาร์เซโลนาแต่น่าเสียดายที่เกมวันนั้นบาร์ซ่ากลับมาสร้างปฏิหาริย์ได้สำเร็จจากอินเนสตาซึ่งก็อย่างที่ว่าไปด้วยตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรับแต่กลับสร้างการจดจำด้วยการยิงประตูต่างๆได้อย่างมากมายบวกกับสไตล์การเล่นและพละกำลังที่เหลือล้นของเขาส่งให้เอสเซียงกลายเป็นหนึ่งในยอดมิดฟิลด์ตัวรับที่เมื่อใครต้องเผชิญกับยากที่จะรอดพ้นจากการดักสกัดของเขาไปได้ง่ายๆและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่3จากหลากหลายแข้งระดับไอคอนที่เราได้หยิบยกมาพูดถึงเพียงเท่านั้นหากใครอยากลองพิสูจน์ถึงความร้ายกาจของแข้งระดับไอคอนณเวลานี้ทางเกม FIFA Online 4เขาได้รวบรวมมาแล้วให้คุณอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งโรนัลดินโญ่ลิโอเฟอร์ดินานด์มิคาเอลเอสเซียงเป๊ปกูเรโอล่าฮูโกซานเชสและคาร์ลอสอัลเบอร์โตซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหากคุณพร้อมแล้วก็ลองเข้าไปสัมผัสกันได้เลยที่เกม FIFA Online 4และทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทางเพจสับหลอกเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเพื่อนๆชาวสับหลอกทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้ขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ